ผู้ชมครับวันนี้เราเอาเบื้องหลังผู้ประกาศมาให้ดูฮะซึ่งวันนี้ผมต้องเปลี่ยนชุดเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งเป็นรายการสดนะฮะแน่นอนครับว่าผมต้องทำเวลานะครับถ้าผมมาไม่ทันก็คือเรียบร้อยเลยฮะจริงๆแล้วอันนี้มีเวลา5นาทีอันวิ่งไปแล้วฮะไปเลยครับผู้ชมจับกล้องแล้วนี่ฮะโอ้โหวิ่ง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 เลยแล้วก็ไปที่ห้องแต่งตัวฮะนี่มาถึงห้องแล้วฮะรีบเลยถอดรองเท้าแล้วก็จะมีน้องเดรสเซอร์แล้วก็พี่แต่งหน้ามาช่วยเราไม่งั้นไม่น่าจะทันนะนี่ฮะถอดเสื้อถอดเกงสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมคือการถอดไมค์แล้วก็ถอดหูฟังนะฮะมันอยู่ตรงข้างหลังนะฮะคือมันแบบมันแน่นมากตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ฮะนี่ใส่เสื้อใส่เสื้อคลุมนะครับผมนี่นะฮะคือไมค์ถามว่าทำไมต้องมีคนช่วยเพราะมันอยู่ข้างหลังนะมันติดยากฮะอันนี้ใส่วิกฮะใส่ไปแล้ววันนี้แต่งตัวเป็นชูการ์ชูการ์รูนนะฮะที่กระแสดังใน TikTok นั่นเองครับอ่ะติดแล้วฮะอ่ะเติมหน้านิดหน่อยให้ดูหวานๆบางวันเนี่ยนะฮะความยากคือเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับด้วยแต่วันนี้โชคดีที่ว่าน่าจะเปลี่ยนไปอย่างเดียวคือใส่แบบนี้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับก็จะวุ่นวายน้อยหน่อยแต่ก็วุ่นวายบ้างไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงหน้าอกผมที่เป็นรอยสักนะไม่ใช่รอยสักจริงนะฮะเป็นเขียนรูปเสือเพ่นนะฮะจะได้เอาเข้าเป็นคาแรคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่จะต้องถ่ายอีกเทปหนึ่งนะครับผมเพราะวันนี้ถ่าย2เทปอ่ะมาแล้วฮะวิ่งมาแล้วคิดดูนี่ทันนะฮะอีกนิดเดียวแบบอันนี้นิดเดียวจริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบพักแป๊บเดียวแล้วอีกน่าจะประมาณ30วิเนี่ยฮะพี่เขากำลังที่จะโปรยเข้าเป็นตัวข่าวของเราแล้วอะไรก็เข้ามาทันพอดีก็เดินเข้าฉากไปเลยแล้วพี่เขาก็จะทักว่าเออนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าเรามาทำอะไรแล้วก็เล่นไปคือที่สำคัญคือเราต้องจำบทจำคาแรคเตอร์เราให้ได้ด้วยรวมถึงข่าวก็ต้องจำให้ได้ด้วยวันนี้สารภาพว่าลืมข่าวตัวเองนะฮะพอเล่นคาแรคเตอร์เสร็จอ่ะแล้วข่าวอ่านข่าวอะไรต่อดีที่พี่ชิสามาอันนี้ให้ทันมังงับให้ทันนะฮะอันนี้คือเบื้องหลังอีกอย่างนึงคือเวลาเราอ่านโปรยหัวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหยิบสคริปต์ตรงข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นแท่งความลับเลยนะผมมาบอกผู้ชมนะเนี่ยเขาห้ามบอก คือไปหยิบมาแล้วก็อ่านปัญหาคือบางทีอ่ะเราก็หยิบมั่วฮะบางทีเราก็ไม่ได้เรียงวันที่ข่าวมันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บางทีมันอยู่เป็นปึ้งบางทีแล้วก็หยิบของเพื่อนมาอ่านบ้าง ปัญหาหลากหลายซึ่งผมมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับมันต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ยากพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือเบื้องหลังที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนั่นเองนะครับ